วัสดีครับอุ๋ยสปินไนครับคลิปนี้เราเจอกับรีวิวของเครื่องนี้นะครับนี่คือ ASUS Expert Book B5 OLED นะครับแล็ปท็อปธุรกิจจากทาง ASUS ประจำปี2022นี้นะครับตัวนี้เนี่ยมีจุดเด่นหลากหลายเรื่องเลยนะครับแน่นอนนะครับว่าอยู่ในซีรีส์ของ ASUS Expert Book เนี่ยนี่คือแล็ปท็อปธุรกิจนะครับที่มีความครบเครื่องอย่างมากนะครับมีพอร์ตมาให้อย่างครบถ้วนนะครับตัวเครื่องบางเบาครับหน้าจอถูกอัปเกรดมาเป็นหน้าจอแบบ OLED แล้วนะครับนั่นก็คือสีสันสวยงามสดใสนะครับสีดำสนิทครับแล้วก็สามารถพลิกกลับ360องศานะครับหน้าจอรองรับทัชสกรีนในกล่องมีปากกามาให้นะครับในเรื่องของโปรเซสเซอร์เนี่ยก็ล่าสุดเลยนะครับเป็น Intel 11 Gen Core i5 นะครับรองรับมาตรฐาน Intel Evo แบตอึดนะครับอยู่ได้นานถึง14ชั่วโมงครับหน้าจอเนี่ยรองรับมาตรฐาน Pantone Validated เรียบร้อยแถมตัวเครื่องเนี่ยก็บางเบาแล้วก็มีความแข็งแรงด้วยครับเรามาชมรีวิวของเครื่องนี้กันครับเรามาชมรอบตัวเครื่องกันนะครับของ ASUS Expert Book B5 OLED ครับต้องเล่าให้ฟังว่าเขามีให้เลือก2รุ่นด้วยกันนะครับก็คือรุ่นที่หน้าจอไม่ทัชสกรีนนะครับรุ่นนั้นเนี่ยก็จะสามารถกางหน้าจอได้ประมาณเท่านี้นะครับกับรุ่นที่หน้าจอทัชสกรีนเนี่ยก็จะสามารถพับกลับมาได้360องศานะครับหน้าจอก็รองรับการสัมผัสรวมถึงจะมีตัวปากกา ASUS Pen เนี่ยติดมาให้ในกล่องด้วยนะครับโดยที่ทั้ง2รุ่นเนี่ยก็จะมีน้ำหนักต่างกันเล็กน้อยนะครับรุ่นหน้าจอไม่ทัชเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 1.2 กิโลกรัมในขณะที่รุ่นหน้าจอทัชเนี่ยน้ำหนักจะอยู่ที่ประมาณ 1.3 กิโลกรัมนะครับอันนี้แล้วแต่การใช้งานของแต่ละคนนะครับราคาก็จะแตกต่างกันไปครับตัวเครื่องนะครับวัสดุของเขาเนี่ยมีความแข็งแรงนะครับเป็นอลูมิเนียมผสมแมกนีเซียมครับผ่าน Military Standard 810H นะครับนั่นก็คือเราวางใจในเรื่องของความแข็งแรงได้เลยนะครับว่าถึงแม้ว่าตัวเครื่องจะมีน้ำหนักเพียงแค่เนี่ยครับ 1.2-1.3 กิโลกรัมนะครับบางเบาแบบนี้เนี่ยแต่ว่าตัวเครื่องมีความแข็งแรงนะครับส่วนที่มีชื่อเสียงของ ASUS Expert Book เนี่ยก็คือเขามีพอร์ตเชื่อมต่อมาให้อย่างครบถ้วนมาดูเครื่องนี้กันนะครับเริ่มจากขอบด้านซ้ายของตัวเครื่องนะครับก็จะมีพอร์ต Thunderbolt 4นะครับซึ่งก็เป็นอินเทอร์เฟซเดียวกับ USB Type-C นั่นเองครับจำนวน2ช่องด้วยกันนะครับไว้เสียบเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกต่างๆรวมถึงสามารถเสียบชาร์จนะครับด้วยพอร์ตไดพอร์ต1ตรงนี้ก็ได้ครับถัดมานะครับตรงนี้เราจะเห็นเป็นพอร์ต Micro HDMI นะครับแต่ว่าด้านข้างของเขาเนี่ยจะมีไอคอนที่คล้ายๆสัญลักษณ์เน็ตเวิร์คอยู่ครับตัวนี้เนี่ยเพราะว่าในกล่องเขาจะมีสายแปลงแบบนี้มาให้เลยนะครับซึ่งก็จะเป็นหัว Micro HDMI ที่เราสามารถเสียบเข้ากับช่องนี้แล้วก็เชื่อมต่อเป็นพอร์ต LAN RJ45 นะครับตัวนี้รองรับกิกะบิต LAN เป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับด้วยความที่พอร์ตนี้มันมีขนาดค่อนข้างใหญ่นั่นเองถ้าเกิดมาอยู่กับตัวเครื่องก็จะหนาเปล่าๆนะครับเขาเลยใช้วิธีนี้แทนนะครับให้สายแปลงตัวนี้มาสำหรับคนที่ต้องเสียบสาย LAN ครับไม่ต้องไปซื้อแยกต่างหากนะครับถัดมาครับปุ่มตรงนี้ยาวๆเนี่ยจะเป็นปุ่มเพิ่มลดเสียงนะครับที่เราสามารถกดลงไปได้แบบ Hard Button ครับแล้วก็จะมีไฟแสดงสถานะนะครับการทำงานของ SSD การชาร์จแบตเตอรี่นะครับแล้วก็จะมีไฟแสดงสถานะการเปิดเครื่องนะครับอยู่ตรงนี้3ตำแหน่งครับถัดมานะครับด้านขวาของตัวเครื่องเนี่ยก็จะมีหัวล็อกเคนซิงตันมาให้นะครับเหมาะสำหรับการเป็น Business Laptop นั่นเองครับมีพอร์ต HDMI แบบ Full Size นะครับในการเชื่อมต่อออก External Monitor หรือว่าต่อออกจอโปรเจคเตอร์นั่นเองนะครับตรงนี้ไม่ต้องไปหาหัวแปลงเลยนะครับมีมาให้น่าจะถูกใจหลายคนเลยครับถัดมาครับ USB Type A ยังคงมีมาให้อยู่นะครับอันนี้ก็น่าจะถูกใจหลายคนเช่นเดียวกันเพราะว่าหลายคนยังมีอุปกรณ์ที่เป็น USB Type A อยู่นะครับเป็น Type A 3.2 นะครับมีมาให้1ตำแหน่งครับถัดมานะครับเป็นพอร์ต 3.5 มิลนะครับที่รองรับการเชื่อมต่อทั้งหูฟังแล้วก็ไมโครโฟนในตัวเดียวกันและถัดมานะครับที่เราเห็นเป็นปุ่มเปิดปิดเครื่องตรงนี้นะครับจะอยู่ด้านข้างแล้วมันไม่ใช่ปุ่มเปิดปิดเครื่องธรรมดาทั่วไปนะครับเพราะว่ามันทำหน้าที่เป็นเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือในการที่จะปลดล็อกหรือว่าใช้แทนพาสเวิร์ดในการเข้าสู่ Windows 11ได้ด้วยครับตัวเครื่องตรงนี้นะครับก็จะมีสีเดียวให้เลือกครับก็คือสี Star Black นะครับมันจะเป็นสีน้ำเงินเข้มๆนะครับเวลาสะท้อนกับไฟเนี่ยบางมุมนะครับก็จะเห็นเป็นสีน้ำเงินบางมุมก็เห็นเป็นสีเกือบดำเลยทีเดียวนะครับจุดเด่นจุดหนึ่งนะครับก็คือเขาจะมีชื่อรุ่น Expert Book อยู่บริเวณมุมของฝาหลังเครื่องตรงนี้นะครับซึ่งเขาฝังไฟแสดงสถานะเอาไว้ด้วยนะครับนั่นก็คือขณะที่เครื่องเราเปิดใช้งานเนี่ยมันจะมีไฟแสดงสถานะสีส้มปรากฏขึ้นแบบนี้ครับแต่ในขณะที่ปิดเครื่องเนี่ยไฟตัวนี้ก็จะดับไปครับซึ่งไฟสถานะตรงนี้เนี่ยเราสามารถตั้งค่าได้นะครับว่าถ้าเกิดเราทำการวิดีโอคอลอยู่นะครับแล้วก็ไม่ได้ต้องการให้คนอื่นในออฟฟิศเนี่ยมารบกวนเนี่ยเราจะบอกทุกคนไว้ก่อนว่าถ้าเกิดไฟตรงนี้ขึ้นเนี่ยแปลว่าพี่วิดีโอคอลอยู่นะอย่ามารบกวนนะมันก็จะขึ้นแบบนี้ครับสมมติผมเปิดวิดีโอคอลปุ๊บถ้าไฟสีส้มขึ้นแบบนี้เนี่ยแปลว่าเราไม่ให้คนอื่นมารบกวนคนอื่นในออฟฟิศเห็นปุ๊บถ้าเกิดไฟพี่อูขึ้นอย่างนี้เนี่ยไม่ต้องมากวนนะ
ก็เป็นที่รู้กันนะครับประชุมเสร็จเรียบร้อยไฟหายไปนะครับก็สามารถพูดคุยกับคนอื่นในออฟฟิศได้ตามปกตินั่นเองครับทีนี้มาดูหน้าจอของเขากันบ้างนะครับนี่คือหน้าจอขนาด 13.3 นิ้วนะครับความละเอียด Full HD ครับแล้วก็ตรงตามชื่อรุ่นเลยนะครับนี่คือหน้าจอแบบ OLED นะครับนั่นก็คือสีดำดำสนิทเลยนะครับได้มาตรฐาน VESA Display HDR True Black นะครับในขณะที่สีสันต่างๆก็ให้ออกมาอย่างสวยงามแล้วก็แม่นยำอีกด้วยนะครับผ่านมาตรฐาน DCI-P3 100% ครับแล้วก็มีการรับรองจากแพนโทนด้วยนะครับว่าเป็นหน้าจอแพนโทน Validated ครับส่วนใครที่ต้องทำงานแล้วก็จ้องหน้าจอเป็นเวลานานๆ นะครับมีเทคโนโลยีในการถนอมสายตาของเรานะครับลดการปล่อยแสงสีฟ้าด้วยการรับรองจาก TUF Thailand ครับแน่นอนนะครับว่าแล็ปท็อปบิสเนสเนี่ยก็ต้องมีกล้องติดมาให้ด้วยนะครับกล้องนี้เป็นความละเอียด HD 720p นะครับแล้วก็เสริมความปลอดภัยนะครับด้วยการมีแถบเลื่อนอย่างนี้นะครับก็จะมีแถบพลาสติกมาบังกล้องแบบฟิสิกอลให้เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องกังวลว่าเอ๊ะกล้องมันจะเปิดโดยที่เราไม่ตั้งใจหรือเปล่าถ้าเวลาที่เราไม่ได้ใช้แน่ๆเนี่ยก็ผลักพลาสติกตัวนี้มาปิดหน้ากล้องไว้นะครับมันก็จะเป็นแถบสีส้มๆนะครับมาบังกล้องเราไว้ครับเพื่อความอุ่นใจมากขึ้นเรามาดูบริเวณด้านล่างกันต่อนะครับก็คือคีย์บอร์ดของเขานะครับจุดเด่นนะครับก็คือแถบบนสุดหรือว่าแถวที่เป็นแถวฟังก์ชันโรเนี่ยเขาทำเป็นช็อตคัทเอาไว้อย่างสวยงามแล้วก็สามารถใช้งานจริงได้แบบตรงตามที่หลายคนใช้งานในปัจจุบันเลยนะครับนั่นก็คือพวกปุ่มเปิดปิดเสียงเพิ่มลดเสียงเพิ่มลดความสว่างของหน้าจอนะครับกดใช้งานได้อย่างง่ายดายนะครับปิดแท็กแพดตรงนี้นะครับในกรณีที่เราอาจจะแบบเผลอไปโดนต้องการที่จะพิมพ์อะไรแบบเยอะๆโดยที่ไม่ได้ใช้แท็กแพดหรือว่าใช้เมาส์ข้างนอกอยู่แล้วนะครับก็กดปิดได้อย่างรวดเร็วง่ายดายนะครับมีปุ่มแคปเจอร์หน้าจอนะครับกดปุ๊บก็จะรู้ว่าทำการแคปเจอร์นะครับเราเอานิ้วลากๆเลยครับว่าต้องการแคปเจอร์จากตรงนี้ถึงตรงนี้ก็แคปเจอร์มาให้เสร็จสับเลยนะครับอันนี้ถือว่าสะดวกมากในปัจจุบันครับมีปุ่มเปิดปิดกล้องนะครับมีปุ่มเปิดปิดไมโครโฟนนะครับนั่นก็คือตอนที่ประชุมอยู่นะครับไม่ต้องไปหาปุ่มว่าแบบเอ๊ะแอปนี้เปิดปิดตรงไหนนะครับเราสามารถที่จะกดเปิดปิดไมโครโฟนจากตรงนี้ได้ครับมีหลายปุ่มฟังก์ชันให้เราสามารถใช้งานได้อย่างรวดเร็วครับและที่เด็ดของโน้ตบุ๊ก Asus หลายๆรุ่นนะครับนั่นก็คือบริเวณทัชแพดข้างล่างตรงนี้นะครับหรือว่าแทร็กแพดของเขาเนี่ยจะมีปุ่มให้เราสามารถกดเพื่อแปลงร่างมันเป็นนำแพดนะครับในการที่จะคีย์ตัวเลขได้อย่างรวดเร็วด้วยนะครับถ้าเกิดต้องการคีย์ตัวเลขในรูปแบบของนำแพดเพราะว่านี่เป็นคีย์บอร์ดที่มันไม่ได้มีนำแพดข้างๆนะครับก็กดเปิดการทำงานตรงนี้ขึ้นมาปุ๊บเราสามารถคีย์ตัวเลขได้อย่างรวดเร็วเสร็จเรียบร้อยก็กดปิดแปลงร่างเป็นทัชแพดธรรมดาต่อได้ครับในเรื่องของการใช้งานนะครับ Asus ExpertBook B5 Flip OLED ครับเป็นแล็ปท็อประดับโปรนะครับที่ผ่านการรับรองจากแพลตฟอร์ม Intel Evo ครับถ้าเกิดเราเห็นสัญลักษณ์ Intel Evo ตัวนี้เนี่ยก็อุ่นใจได้เลยนะครับนั่นก็คือมันจะต้องมีหลายปัจจัยประกอบกันครับจะต้องใช้โปรเซสเซอร์ Intel 11 Gen Core นะครับบวกกับชิปกราฟิก Intel Iris Xe ครับรองรับการตัดต่อภาพถ่ายหรือวิดีโอได้อย่างรวดเร็วนะครับดีไซน์บางเบาครับขอบจอบางเฉียบเลยนะครับแบตเตอรี่ให้อายุการใช้งานยาวนานตลอดทั้งวันอย่างเครื่องเนี้ยยาวนาน14ชั่วโมงนะครับถ้าเกิดเราชาร์จเต็ม1ครั้งครับรองรับการเชื่อมต่อทั้ง Wi-Fi 6แล้วก็ Thunderbolt 4นะครับมีชิปดีโคเดอร์นะครับที่ช่วยในเรื่องของการตัดต่อแล้วก็สตรีมได้เร็วแรงยิ่งขึ้นรองรับการเชื่อมต่อ External Monitor ความละเอียด 4K ได้ถึง4จอนะครับแล้วก็แน่นอนว่ามีประสิทธิภาพที่เหมาะสำหรับการทำงานทุกรูปแบบครับไม่ว่าจะเป็นการใช้งานทั่วไปการใช้งาน Entertainment เอกสารตัดต่อหรือว่าแม้กระทั่งเล่นเกมก็ใช้งานได้ดีครับสำหรับคุณภาพนะครับของกล้อง HD กับไมโครโฟนครับที่ติดมากับ Asus ExpertBook B5 OLED นะครับก็จะได้คุณภาพของภาพแล้วก็เสียงอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้เลยครับตามที่ Asus เคลมไว้นะครับว่าชาร์จแบตเตอรี่เต็มเนี่ยเราจะใช้งานต่อเนื่องได้ยาวนาน14ชั่วโมงหรือว่าตลอดทั้งวันเลยนะครับอะแดปเตอร์ที่เขาให้มาในกล่องเนี่ยเป็นอะแดปเตอร์ขนาด65วัตต์ซึ่งเล็กกระทัดรัดดีนะครับผมชอบมากนะครับนอกจากเล็กแล้วก็ยังเบาพกง่ายด้วยนะครับตัวนี้ก็จะเสียบชาร์จด้วยพอร์ต Thunderbolt 4หรือว่า USB Type C นั่นเองครับแบตเตอรี่ขนาดที่ให้มาเนี่ยเป็นขนาด66วัตต์อาวนะครับซึ่งถ้าเกิดเราเสียบชาร์จด้วยอะแดปเตอร์ที่เขาให้มาเนี่ยประมาณ49นาทีเนี่ยจะได้แบตเตอรี่มา60% ครับนอกจากนี้นะครับในกล่องเขายังมีปากกา Asus Pen ติดมาให้ด้วยนะครับสำหรับรุ่นที่รองรับหน้าจอทัชสกรีนนะครับก็เป็นปากกาที่สามารถรับรู้แรงกดหรือว่า sensitivity ของเราได้นะครับเหมาะสำหรับคนที่ขีดขีดเขียนเขียนนะครับหรือว่าจะ erase อะไรบางอย่างนะครับลงไปบนหน้าจอทัชสกรีนตรงนี้ครับรวมถึงมีเมาส์นะครับติดมาให้ด้วย1ตัวนะครับซึ่งเป็นเมาส์ที่ทำงานด้วย USB dongle นะครับด้านฝาหลังตรงนี้สามารถที่จะ
แกะออกมาได้แล้วก็เป็นที่เก็บของ USB ดองเกิลที่เป็น Type A แบบนี้ครับติดมาให้เลยไม่ต้องซื้อแยกสำหรับคนที่ใช้งานพวกแท็คแพดไม่ถนัดนะครับแล้วก็ชอบการใช้เมาส์ ASUS ExpertBook B5 Flip OLED นะครับรุ่นที่ขายในไทยครับก็จะเริ่มต้นด้วยรุ่นที่ใช้ CPU Intel Core i5 นะครับ GPU Intel Iris Xe RAM 8 GB Storage 512 GB นะครับระบบปฏิบัติการ Windows 11 Home ครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 32,900 บาทนะครับกับอีก1รุ่นที่มีให้เลือกเนี่ยก็จะขยับสเปคขึ้นเป็น Intel Core i7 นะครับ RAM 16 GB Storage 512 GB ราคา 39,900 บาทครับราคานี้นะครับได้รับการรับประกันจาก ASUS Exclusive Care 3 ปีครับรองรับ On-site Service มี Global Warranty นะครับแล้วก็มีประกันอุบัติเหตุ Perfect Warranty ยาวนาน1ปีครับและนี่ก็คือ ASUS ExpertBook B5 OLED นะครับแล็ปท็อปธุรกิจครับที่ออกมาใหม่ในปี2022นะครับบางเบาแข็งแรงนะครับพอร์ตครบใช้งานได้อย่างลื่นไหลด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของเขานั่นเองนะครับคุณผู้ชมที่สนใจนะครับก็สามารถตามไปชมรายละเอียดได้ในเว็บไซต์รวมถึงสามารถกดสั่งซื้อหรือว่าไปสัมผัสเครื่องจริงได้ที่ตัวแทนจำหน่ายของ ASUS ทั่วประเทศนั่นเองครับผมอุ๊ดปิดหน้าครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ